นับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับพี่กำลังคิดอะไรอยู่เลยเอาหน้าพี่จัดการเรื่องช่วยเหยาเองส่วนเธอแค่โฟกัสเรื่องการเตรียมเพลงแรกก็พอพี่รอยยิ้มพี่ดูมีเล็ดไหนชอบโขนนะพูดถึงเรื่องนี้พี่เป็นแฟนคลับตัวยงของเขาเลยนี่นะทั้งยังสะสมภาพพุทธกับเขาไว้ตั้งหลายภาพเขาคือเทพบุตรของฉันนะที่จริงก็อยากจะซื้อชุดคู่เก็บสะสมไว้ใส่คู่กับเขานะแต่ราคามันแพงกันไม่น้อยอะแสดงว่ารักแท้ของมามิคือจุ้ยเสียนั่นเองช่วงนี้ชีวิตคู่ของพ่อหวานเลี่ยนเกินไปต้องเติมน้ำส้มสักหน่อยความอิจฉาบวกร้อย IQ ลบร้อย EQ ลบร้อยสเปรย์ความหึงหวงห้องหนังสือเขาลิมตู้พ่อรักแท้ของหมามีไม่ใช่พ่อแล้วเออสิโกรธเลยหน้าปอจะได้บุดเบี้ยดูน่าเกลียดพอหมามีเห็นจะได้เลิกรักพ่อไงจุ้ยเซียนคือรักแท้ของหมามี1เดือนในห้องเงียบเป็นการลงโทษแต่อย่าปล่อยเขากลับมาที่บ้านไม่สำคัญเลยว่ารักแท้ของวอยอี้จะเป็นใครแต่จุ้ยเซียนนี่ชื่อเหมือนผู้หญิงเลยฟังแล้วรู้สึกแย่จังผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบเรนดีไซเนอร์ผู้มีพรสวรรค์พวกวิปริตต่างเพศสื่อวอยอี้มีรสนิยมชอบของแปลกแบบนี้เหรอเดียวนะการค้นหาข้อมูลของหมอนั่นในอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยถูกต้องไม่เห็นมีอะไรที่ฉันต้องกลัวเลยฉันออกจะรอแล้วฉันชอบไปเจอหน้ากับปัญหาโดยตรงนั่นคือสไตล์ของฉันเชียงกลับไปแล้วเหรอคะฉันต้องรายงานความคืบหน้าของสตูดิโอเราให้คุณทราบหรือเปล่าคะเราไปคุยที่ห้องหนังสือกันคุยที่นี่เถอะอีกเดี๋ยวฉันก็จะไปนอนแล้วแต่นอนในห้องของตัวเองทุกวันเป็นการละเมิดสัญญาสมรสอย่างไรติมตู้คุณเป็นพวกสองบุคลิกหรือไงอะเรามาคุยกันแบบผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลดีกว่าไหมทุกคืนน่ะคุณไม่เคยอนุญาตให้ฉันเข้าไปหาแต่ตอนนี้คุณกลับมาบอกฉันละเมิดสัญญางั้นเหรอถึงจะขี้อ่อยไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มาจบสอบรอคุณอ
ลินตู้ฉันนะปฏิบัติกับคุณเหมือนเป็นสามีของฉันหวังว่าคุณจะปฏิบัติกับฉันเหมือนเป็นภรรยาของคุณเช่นกันฉันไม่ได้ต้องการให้เธอมาคอยยั่วยวนฉันเพราะความรู้สึกของเธอที่มีต่อฉันมันดูไม่จริงใจเรามาสร้างภาพที่ดีต่อหน้าคนอื่นกันเถอะแล้วก็ยกเลิกสัญญาหลังจาก3ปีหลินตู้ช่วยอธิบายให้ชัดเจนหน่อยสิคุณหมายความว่าไงที่บอกว่าฉันไม่จริงใจกับคุณน่ะเกิดอะไรขึ้นนี่ดูเหมือนฉันจะใส่ใจกับผู้ของจัวหลินตู้คุณกำลังโกรธเรื่องอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้นราตรีสวัสดิ์ที่ยังไงฉันก็ควรรอข้อมูลการสืบสวนจากฉางเทียนก่อนมันจริงน่าสงสัยเขามีอะไรเก็บไว้ในใจหรือเปล่าเนี่ยฉันตั้งใจจะไปถามเรื่องจุ้ยเสียแต่ทำไมกลับกลายมาเป็นทะเลาะกันเองเนี่ยหึงอะฉันโกรธที่เธอชอบจุ้ยเสียหรือฉันโกรธตัวเองที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกกันนะ